ือรางวัลทุเรียนเน่าผมดันทะลึ่งได้รางวัลนี้ขึ้นมาเป็นดารานำชายยอดแย่ตอนนั้นผมตัดสินใจเลยว่ากลับไปเป็นเบื้องหลังแล้วผมจะไม่เล่นแล้วผมไม่ไหวว่ามันเครียดพอมาเล่นควรมึนโฮชีวิตพลิกโอ้โหนี่พลิกเลยมันคล้ายๆเป็นดาราเลยใช้คำว่าพระเอกได้เต็มคำละแล้วพระเอกเนี่ยเป็นพระเอกร้อยล้านด้วยนะใช่เคยคิดว่าปัจจุบันจะมีแฟนเป็นแม่นาคขนมไม่เคยผมไม่ได้มีความคิดจะจีบเขาอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าเราไม่มีทางจีบได้อยู่แล้วตรงๆนะนางฟ้าโอ้แน่นอนเขาโอ้โหเขาคือท็อปสุดๆอะเราก็ไม่ได้มีความคิดจะไปจีบเขาแต่ว่าคุณจะเป็นพระเอกก็ตามก็มีเงยหน้าติดไว้เลยพี่เต๋อเลยนี่ติดยังเนี่ยได้เลยเฮ้ยไม่เหลือแค่นี้เหรอตัววงการทีวีมาเยอะเต๋อเลยไม่รู้ว่าเนี่ยเหลือแค่นี้แล้วผมไม่รู้เลยจริงจริงว่าเต๋อไม่ทำโซเชียลหรอเต๋อไม่ทำกับใหม่หรอไม่ค่อยทำครับเต๋อมีโปรดักชั่นที่บ้านเปล่าไม่มีโปรดักชั่นครับทำโปรดักชั่นแต่ไม่มีโปรดักชั่นของตัวเองตอนนี้แล้วทำโซเชียลมีเดียของบ้านเราไหมทำแต่ว่าส่วนใหญ่น้องใหม่เป็นคนช่วยดูแลเป็นหลักผมแค่คิดคอนเทนต์แต่มีอินเฮ้าส์ของตัวเองถูกไหมมีทีมแบบเล็กๆเลยวันนี้ผมขอรู้เรื่องชีวิตคุณด้วยได้กว่าจะเป็นพระเอกร้อยล้าน20ปีที่แล้วผมเห็นคุณหลายๆคนเขาไม่ได้เห็นคุณครับคุณทำงานที่20ปีที่แล้วผมทำงานที่ GTH ตอนนั้นเนี่ยเป็น GTH อยู่ GTH บริษัทหนังใช่ครับแถวหน้าประเทศนะโอ้โหณเวลานั้นนี่ค่อนข้างจะเป็นองค์กรใหญ่มากแต่ตอนนี้ก็ใหญ่อยู่ตอนนี้ใหญ่เหมือนเดิมแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น GDH แล้ว GTH ก็คือพอผมเรียนจบแล้วก็เริ่มมาเขียนบทครับคือตอนนั้นคนเรียนภาพยนตร์น้อยมากผู้ชายมี6คนทั้ง6คนนั้นน่ะมันก็มาเขียนบทที่ GTH เลยเขาก็มาสอนเริ่มเขียนบทก่อนเขียน2ปีเรื่องแรกเก่าๆแล้วก็ใช้เวลา2ปีพอเขียนเสร็จออกมาปุ๊บ6คนนี่มันก็เหลืออยู่แค่2 3คนที่ทําต่อที่เหลือมันก็ไปทําอย่างอื่นแล้วมันรู้สึกโอ้ไม่ไหวว่ะเหนื่อยยากอะไรเงี้ยเต๋อกับแก๊งพี่ฟุ้งกับแฟนฉันน่ะนี่คือเขาเป็นรุ่นพี่เราใช่มั้ยเขาเป็นรุ่นพี่ครับเต๋อพี่ย้อนกลับไปดูในวิกิพีเดียเราอ่ะเห็นภาพเต๋อเป็นพระเอกกวนมึนโฮจะเป็น ATM อะไรก็ตามเนาะแต่ว่ามึงเล่นในทุกๆเรื่องเลยโอ้เล่นเยอะมากเล่นเป็นโอ้โหตัวประกอบบ้างเอ็กซ์ตร้าเดินผ่านผมเล่นหมดเลยผมเป็นคนชอบไปทําอะไรอย่างเงี้ยพี่ฟุ้งน่าจะรู้นะผมแบบอะไรก็ได้ผมไม่เกี่ยงอ่ะที่เล่นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีเงินไม่ได้มีอะไรนะผมก็ขอเข้าไปหน่อยอะไรเงี้ยอยากเล่นอะไรก็เล่นอะไรเงี้ยจริงๆผมก็เกิดจากอันนี้เหมือนกันนะการได้เล่นหนังเนี่ยเพราะว่าผมไปเล่นเป็นจริงๆก็เรียกว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าหรือในเรื่องสายลับจับบ้านเล็กโหเรียกแล้วหน่อยเป็นคนส่งพิซซ่าใช่ผมจำได้ผมแค่นั้นเลยแล้วที่มาที่ไปคือจริงๆมันต้องเป็นเพื่อนอีกคนนึงเล่นแล้วเพื่อนแม่งไม่ว่างวันนั้นแล้วผมก็เขาก็เลยเรียกผมมาแทนผมก็ไปเล่นอันนั้นแล้วปรากฏว่าพอเล่นจากนั้นคนก็เริ่มเห็นบ้างอะไรเงี้ยแล้วผมก็ค่อยๆไต่มาเรื่อยๆแต่เรื่องก็จะเป็นเอ็กซ์ตร้าเรื่องซีซั่นเชสเรื่องอะไรก็ไปเล่นหมดเลยนะครับตอนนั้นเขียนบทอะเคยแบบคิดไหมว่าตัวเองจะมาเป็นพระเอกแรกสุดไม่คิดเลยครับไม่ได้คิดเราก็รู้สึกว่าเราก็ทำงานเบื้องหลังไปแหละแล้วก็ถ้ามีงานเบื้องหน้ามาเช่นโฆษณามี MV แล้วก็รับไปเราก็ตั้งใจว่าจะยึดว่างานเบื้องหลังจะเป็นอาชีพหลักในชีวิตแล้วล่ะมึงน่าจะเป็นคนเขียนบทที่หล่อที่สุดนะตอนนั้นจริงๆคนที่เป็นคนทำงานด้วยกันอะพี่มองในแกมมี่จริงๆแล้วเกิดมีสกิลอื่นด้วยอะใช่ป่ะออกมาอยู่เบื้องหน้าแม่งก็เก่งแม่งก็สักเซสจับพระจับผัวเป็นพระเอกได้ไงวะพี่ยงพี่ยงนี่คือเป็นผู้มีพระคุณคนแรกพี่ยงเด็กหอใช่ย้อนกลับไปเลยตอนฝึกงานผมก็ต้องฝึกงานผมต้องหากองถ่ายที่จะไปฝึกผมก็เจอพี่ยงอยู่แล้วที่คณะของพี่ยงครับผมขอฝึกงานกองพี่ได้ไหมครับพี่ยงเอ้ยไม่ต้องฝึกมาทำเลยแล้วเดี๋ยวเซ็นให้ก็ผมทำเลยเหรอพี่ผมไม่เคยทำเลยเอ้ยมาทำพี่ยงให้ลองงานจริงใช่พี่ยงเขามีความเชื่อว่าคนที่มาทำงานอ่ะไม่เก่งไม่เป็นไรแต่ถ้าพร้อมจะเรียนรู้แล้วแบบเหมือนเอาใจมาเขาให้ไปให้สุดทางเขาให้ผมมาเป็น acting coach ในกองมีผมกับก้อยรัชวินสองคนเฮ้ยเพิ่งนะคุณทำงานกองไอ้หอไอ้แน็กใช่ไอ้แน็กชาลีมันเล่นเรื่องไอ้หอด้วยเองใช่ใช่ครับตอนไอ้แน็กตัวกระเปียกเดียวโอ้โหจิ๋วมากนะตอนนั้นแล้วผมก็ไปเป็น acting coach คอยดูเด็กๆนั่นแหละน้องทำงานกับก้อยรัชวินใช่ครับเป็น acting coach สองคนอ๋อก้อยรัชวินก็เป็น acting ก้อยรัชวินก็จะขอฝึกงานเหมือนกันแต่เขาเป็นรุ่นน้องของปีนึงเขาก็ขอฝึกงานด้วยเหมือนกันแล้วก็พอเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็โอเคก็ผ่านเหตุการณ์นั้นไปพี่ยงก็รับรู้แล้วผมเป็นเบื้องหลังเขาดึงผมมาทำงานออกกองทำงานจริงครั้งแรกมีอยู่วันนึงผมกำลังเขียนบทที่ออฟฟิศอยู่พี่ยงก็ซีหลอกอะไรอยู่ข้างหน้าผมก็กำลังซีหลอกยืนต่อคิวเขาตอนนั้นเนี่ยเขากำลังจะเปิดกล้องเรื่องปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นแล้วมันมีบทนึงที่มันขาดอยู่ตัวเดียวเลยคือตัวที่เล่นกับโซล่าเอาอีเขาก็ทำแคสกันอยู่ตอนนั้นครับยืนแล้วหันมาเห็นว่าผมยืนอยู่ข้างหลังแล้วเขาก็มองแล้วเขาคิดแรงเขาแป๊บนึงไม่รู้แล้วเอ้ยเต๋อมึงมาแคสหนังกันหน่อยดิอ๋อได้ครับพี่ชวนมาแคสเองเลยใช่เสร็จปั๊บอีกประมาณ2วันหลังนั้นก็เข้าไปแคสเลยปรากฏว่าได้อายุมากที่สุดในกองว่าตอนนั้นโอ้โหผมอายุมากเลยตอนแรกอ่ะผมตั้งใจว่าอยากจะไปขอเขาออกกองเรื่องปิดเทอมใหญ่ด้วยผมจะไปถ่ายเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยในกองเขาอ่ะแต่บังเอิญเขาได้มาชวนผมเล่นไงแล้วบทแรกคือเป็นพระเอกคู่กับโซล่าเอาอีกใช่ผมก็เลยโอ้อะไรวะเนี่ยคือพี่ยงก็เหมือนให้ชีวิตผมเลยทั้งในแง่เบื้องหลังนะเขาก็เริ่มต้นให้ผมไปทำแล้วก็เบื้องหน้าเขาก็ให้
ผมเป็นพระเอกเรื่องแรกอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณเบอร์ต้นของชีวิตผมเรื่องแรกนี่เป็นหนังวัยรุ่นแล้วหลังจากนั้นหนังเรื่องแรกที่เราแบบเอกเต็มๆเลยโปรแกรมหน้าวิญญาณฆาตกับพันวรการใช่ครับเป็นหนังผีหนังผีเลยโหแล้วนั้นเครียดเลยหนังผีอันนั้นรับบทเป็นพระเอกเต็มตัวใช่ครับครั้งแรกเล่นหนังผีด้วยหนังผีเลยซึ่งยากมากสำหรับผมนะเราเป็นคนตลกตลกอะแล้วเหมือนคาแรคเตอร์ตัวนี้มันจะไม่ตลกมันต้องเครียดมันต้องกลัวเรื่องนั้นเราเล่นเป็นยังไม่ค่อยเป็นคือตอนปิดเทอมใหญ่เนี่ยเราโชคดีอย่างได้พี่ยงเราเคี้ยวเข็นไงถ้ามันยังไม่ดีพอมันยังไม่ได้เขาก็ไม่ผ่านจนสุดท้ายออกมามันก็ดีครับได้รายได้โอเคพอมาโปรแกรมหน้าเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าเรามีสกิลแล้วไงแต่ว่าจริงๆมันสกิลอันแรกที่มันผ่านมาเพราะว่าพี่ยงไม่เคี้ยวเข็นตอนนี้เราแบบเหมือนเป็นตัวของตัวเองคนเดียวเลยแล้วก็โพหนังทั้งเรื่องอ่ะทีนี้เราก็เริ่มแบบนอยแล้วเริ่มมีความเครียดหลายอย่างแต่ว่าเราก็พยายามทำอย่างเต็มที่ครับยอมรับว่าไม่รู้เลยมันจะออกมาดีหรือไม่ดีนะเวลานั้นแต่มันก็ออกมาไม่เลวออกมาโอเคเลวนะแต่มันดันมีรางวัลยอดแย่มาไงจริงเหรอปีนั้นมันมีเขามีจัดรางวัลการแสดงยอดแย่ครับชื่อรางวัลทุเรียนเน่าของไทยผมดันทะลึ่งได้รางวัลนี้ขึ้นมาเป็นดารานำชายยอดแย่ผมก็โอ้โหนอยเลยทีนี้เร็วมากแล้วเป็นหนังเต็มตัวด้วยใช่เติร์นรู้สึกไงบ้างทุเรียนอวอร์ดโอ้โหผมตอนนั้นผมตัดสินใจเลยว่ากลับไปเป็นเบื้องหลังแล้วผมจะไม่เล่นแล้วจริงเหรออันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวว่ามันเครียดมันกดดันคือตอนถ่ายก็เหนื่อยแล้วก็เครียดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเต็มที่มากๆแล้วพอมันได้รางวัลยอดแย่ไปอีกเราก็รู้สึกโอ้โหมันอาจจะไม่เหมาะทางนี้เปล่าวะช่วงนั้นพอหลังจากนั้นผมก็กลับไปเขียนบทกับพี่โต้ระหว่างเขียนไปผมก็บอกพี่โต้ไงว่าผมแบบไม่อยากเล่นแล้วอยู่ข้างหลังดีกว่าเขาก็โอเคเขาไม่ได้พูดอะไรนะแล้วก็เขียนไปสักพักพัฒนาโปรเจกต์ร่วมกันตอนนั้นคือกวนเมนโฮนั่งเขียนกันไปสักพักนึงพอเขียนไม่ได้ประมาณสักครึ่งเรื่องเขียนบทกวนเมนโฮด้วยใช่ครับอยู่ในทีมเดียวกันมีผมมีพี่โต้และมีพี่คนชื่อพี่แอมเขียนไปสักประมาณครึ่งเรื่องแล้วพี่โต้ก็พูดว่าเฮ้ยกลัวบทเนี้ยต้องเป็นมึงว่ะมึงต้องเล่นคนลุกนะพระเอกต้องเยอะใช่พอมันเขียนไปเขาเริ่มเห็นภาพของตัวละครตัวเนี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือมึงเลยเพราะว่าในระหว่างการเขียนบทเนี้ยมันจะมีการเล่นไปด้วยก็เล่นกันรับส่งอารมณ์กันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เริ่มเห็นไงเวลาที่พูดบทเวลาที่อะไรแล้วมันดูใช่กับการเป็นตัวละครตัวนี้เขาก็เลยบอกว่ามึงต้องเล่นแล้วผมก็เฮ้ยผมไม่อยากเล่นแล้วเลยผมเครียดแล้วเขาพูดมาเป็นประโยคที่ผมจำถึงทุกวันนี้นะแต่ผมไปถามเขาก็จำไม่ได้แล้วเขาพูดโดยไม่คิดเลยนะเขาพูดว่าเฮ้ยมึงลองคิดดูนะถ้าวันนึงเนี่ยอีกสัก10ปีหลังจากเนี้ยมีคนเคยเห็นหน้ามึงเฮ้ยคุณให้ใครวะแล้วไปเซิร์ชในเน็ตอะแม่งจะขึ้นว่าเป็นดาราที่เคยได้ทุเรียนเน่าแล้วแม่งเลิกเล่นไปเป็นงานสุดท้ายของมึงคือทุเรียนเน่ามึงอยากให้มันเป็นงั้นเหรอชีวิตมึงอะพูดอย่างเงี้ยผมจึ๊กเลยนะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะแล้วก็เลยตัดสินใจว่าโอเคได้คือการที่ผมจะมาเล่นบทเนี้ยผมต้องควรค่ากับมันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไปลงการแสดงทำแบบทุกอย่างที่จะทำได้นะเวลานั้นคือไม่ใช่ว่าบทนี้พี่โต้บอกว่ามึงต้องเล่นแล้วผมจะได้เลยนะคือทุกเรื่องที่ผมเล่นผมต้องแคสผมก็ไปแคสให้ผู้ใหญ่ดูให้ทุกคนดูทำทุกอย่างจนเขาไว้ใจแล้วก็ยอมให้ผมเล่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยคำถามนิดนึงพี่โต้นี่คือพี่โต้บรรจงใช่โต้บรรจงพี่โต้บรรจงที่กำกับพี่มากพระขนงด้วยใช่คนนี้ก็เป็นผู้มีพระคุณในชีวิตผมอีกคนนึงอีกหนึ่งคนซึ่งทุกวันนี้ยังทำงานกับพี่โต้งอยู่เลยพอมาเล่นกวนมึนโฮคราวนี้แหละชีวิตพลิกโอ้โหนี่พลิกเลยพลิกของจริงมันกลายเป็นจากเดิมเราในฐานะนักแสดงพอกวนมึนปุ๊บมันคล้ายๆเป็นดาราเลยมันแบบมันกลายเป็นอีกแบบนึงไปเลยใช้คำว่าพระเอกได้เต็มคำละใช่ใช่ครับรับพระเอกเป็นพระเอกร้อยล้านด้วยนะใช่ครับเขาพูดถ้าเราไม่พูดคำว่าพระเอกร้อยล้านเนี่ยเขาจะเขินผมจะเขินใช่แต่ผมพูดได้คำเต็มปากทำงานแกมมี่นะตอนนั้นผมเรียกว่าหนังเรื่องกุนมือโหคือหนึ่งในปรากฏการณ์ที่สร้างความสุขให้คนทั้งประเทศครับโอ้จริงๆดีใจมากเลยเต๋อฉันทวิทย์หนูนาโอ้โหกลายเป็นพระนางแถวหน้าของเมืองไทยพูดนั้นเลยเต๋อครับเคมีของเต๋อเป็นพระเอกที่ไม่ต้องเอาใครเปรียบเทียบมันคาแรคเตอร์มันแบบชัดเจนคือทะเลนพูดไม่ถูกแล้วแม่งตลกคือจริงๆไม่ใช่คนดีนะในเรื่องมันมีความน่ารักบางอย่างมันทำให้ดูไม่ใช่เป็นคนแบบเลวซามอ่ะแต่มันก็เข้าใจมันนะมันก็มีความแบบฮาตลกของมันมีความกวนมีความอะไรเงี้ยทำไมพี่ดูเรื่องนี้แล้วพี่รู้สึกว่ามันเหมือนเต๋อมากใช่ครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ที่เขียนมันก็คือมันก็มีส่วนนึงมาจากเราใช่เต๋อใกล้เต๋อใกล้เต๋อแต่ไม่ใช่เต๋อทั้งหมดนะใกล้เต๋อมีส่วนนึงที่มาจากเราเยอะอยู่เหมือนกันเต๋อจากทุเรียนเน่าคราวนี้มาเขาเรียกมันเกิดใหม่เลยครับโหกวนมินโฮนี่มีรางวัลนึงที่ผมภูมิใจมากคือได้ไปได้รางวัลชื่อรางวัลดาวรุ่งเอเชียจากเรื่องกุนมินโฮนี่แหละซึ่งประหลาดมากเพราะตอนนั้นผมประมาณ26-27แล้วดาราที่เขาไปรับรางวัลเนี่ยวัยรุ่นหมดเลย ด้วยความเซลด้วยตอนนั้นอ่ะอันนี้เรื่องตลกมากคือขึ้นมาบนเวทีผมก็เซลไงคือเขาก็ถามว่าจะเอาล่ามเอาเริ่มอะไรไหมผมว่าไม่เป็นไรผมพูดอังกฤษเลยบอกโอเคโอเคแล้วผมก็เลยพูดภาษาอังกฤษเหมือนประมาณว่าแบบขอบคุณสำหรับรางวัลนี้นะครับผมจะรักรางวัลนี้ให้เหมือนรักรางวัลเหมือนลูกตัวเองเลยเอามากอดเอามาอะไรเงี้ยเสร็จปั๊บเขาก็แปลทุกคนก็มีเสียงแบบเงียบๆแล้วคือฮาแปลกๆแล้วผมก็เอ้ยผมก็ไม่รู้เขาพูดอะไรไงแล้วพอระหว่างที่กำลังจะเดินลงไปอ่ะผมก็ถามล่ามที่เขาอยู่ข้างเวทีว่าไม่เชื่อพิธีกรจริงเขาพูดอะไรพอพิธีกรจริงเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อนะครับยังเด็กอยู่แต่มีลูกแล้วโอ้ย
ผมก็บอกผมทำยังไงนะผมขอกลับขึ้นไปแก้อีกทีได้ไหมแล้วเอาล่ามมาด้วยผมขอพูดไทยแล้วก็เขาก็ให้นะเขาก็ให้มีจังหวะที่ผมเดินลงไปแล้วอ่ะผมก็เดินกลับขึ้นมาอีกทีนึงแล้วก็มาพูดเป็นภาษาไทยว่าเออผมยังไม่ได้มีลูกนะครับเมื่อกี้เป็นมุกตลกตลกอะไรเออพอเดินกลับมานั่งพวกผู้กลับที่ไปด้วยพี่โต้งเขาหัวเราะเลยบอกว่ามึงอย่าเซลมากมึงเอาอะไรที่มึงแบบชัวร์ดีกว่าอะไรเงี้ยเขาไม่เก็ทมุกอะไรเงี้ยยิ่งแบบพูดภาษาอังกฤษธรรมดาก็ยากละที่ภาษาอังกฤษเป็นมุกด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยโอเคโอเคเป็นบทเรียนนั่นแต่ว่าตอนนั้นอ่ะพอเป็นพระเอกแล้วก็ไม่ลืมตัวนะก็ทำงานเบื้องหลังมาตลอดทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทำไปด้วยกันเลยถ้าดูหนัง GTS เนี่ยก็จะเห็นนักแสดงที่เป็นพระเอกนะไม่กี่คนเราพูดตรงนะในยุคนั้นนะมีเต๋อมีไอซันก็คือซันนี่มีใครอีกก็มีเป้อารักษ์หนุ่มๆมาหน่อยใช่ครับประมาณนี้ถูกไหมวนอยู่เต๋อเนี่ยเราเจอบ่อยมากคือผมเดาแล้วนะในปีนึงเนี่ยจะต้องมีเต๋ออย่างน้อยสองเรื่องประมาณเรื่องเรื่องหนึ่งถึงสองเรื่องครับแต่ส่วนใหญ่จะแค่เรื่องเดียวปีประมาณปีละเรื่องสองปีเรื่องอะไรเงี้ยเองเขาเรียกไปแจมไปแจมบ่อยหลายเรื่องอะผมไปแจมเยอะแล้วคนก็จะไปติดภาพว่าผมไปเล่นหลายเรื่องไงตามจำนวนหนังที่ผมเล่นเป็นพระเอกจริงๆอะไม่ได้เยอะไม่เยอะติดว่าไปร่วมไปแจมบ่อยก็เลยเห็นหน้าบ่อยใช่โอเคโอเคแล้ว GTS ปีนึงก็ทำแค่2เรื่อง3เรื่องตอนนั้นอะคราวนี้หลังจากโกนุนโฮชีวิตเปลี่ยนละหลังจากนั้นคราวนี้มันมีเขาเรียกว่ามีมาตรฐานละมาเป็นพระเอกต่อไปคือ ATM ป่ะ ATM เออรักเลย ATM เต็มตัวครับกับน้องไอซ์กิริชยาเป็นยังไงบ้างคราวนี้ก็สนุกเลยทีนี้คือ ATM ก็เป็นหนังที่ผมไม่ต้องแครี่ส่วนดราม่ามากโจทย์ชัดเจนเลยว่าเอาให้มันให้ตลกที่สุดอะไรเงี้ยผมอ้าวโอเคครับก็ไปปุ๊บไปเข้าฉากก็ไปเจอคนนู้นคนนี้คนนั้นก็จะมีตัวละครตลกๆมาเยอะเลยผมก็ปล่อยมุกอัดแบบเต็มที่กระจายเลยทีนี้ก็เลยพุ่มกลับเป็นเพื่อนกันด้วยพุ่มกลับคือคุณเมธธราธรโอ้ขาบุกอยู่แล้วใช่ก็เรียนด้วยกันมาครับเขียนบทไต่เต้ากันมาตั้งแต่ตอนแรกเลยพอมันก็รู้ใจรู้ฟีลกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแทบจะไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากเลยแค่แบบทำยังไงก็ได้ให้แต่ละซีนมันออกมาแล้วมันขำที่สุดแล้วปรากฏว่าเออคนก็ชอบเยอะอะไรเงี้ยสำเร็จอีกแล้วใช่กวนเมนโฮก็โดน ATM ก็ได้อีกครับแต่ผมรู้สึกว่าผมขอบคุณอย่างนึงนะผมขอบคุณรางวัลทุเรียนเน่านั้น มันทำให้เกิดแรงดันในชีวิตผมว่าผมต้องทำให้ดีกว่านี้ว่ะทุกอย่างในชีวิตไม่มีอะไรมาได้มาง่ายคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันผ่านการยากมาก่อนแต่เขาไม่ได้โชว์จุดนั้นให้คนอื่นเห็น ผมก็เลยรู้สึกว่าเออผมดีใจที่ผมได้รางวัล นั้นนะถ้าไม่มีรางวัล นั้นเนี่ยผมไม่มีทางมีแรงดันที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองมันก็เลยกลายเป็นเออพอมีจุดนั้นมันก็เป็นรากฐานที่ดีในงานต่อไปถ้าเลิกวันนั้นไม่มีเต๋อเลยนะถ้าไม่มีเต๋อชนวิทย์นะผมก็จะเป็นเบื้องหลังในเขียนบทไปอาจจะไม่นั่งคุยกันแบบนี้แล้วหลังจากนั้นที่มีเรื่องนึงที่หลายคนก็ไม่รู้เรื่อง GTS อันนี้เรามาพูดเรื่อง GTS บ้างครับสำหรับพี่นะ GTS นี่คือเป็นบริษัทในฝันทำอะไรก็สำเร็จหนังทุกเรื่องแทบทุกเรื่องสำเร็จเกือบหมดแล้วก็คนหลังบ้านพี่เก้งพี่จีน่าแล้วก็พี่เก้งแล้วก็ทีมงานแทบทุกชีวิตพุ่มกับน่ารักหมดเลยนี่คือบริษัทในฝันเวลาพี่ไป GTS พี่แบบโคตรมีความสุขเลยสูตรเคล็ดลับของหนังที่สร้างมาทุกๆเรื่องแล้วซักเซสผ่านความยากลำบากทั้งนั้นมีหนังเรื่องนึงที่เต๋อร่วมเขียนบทแล้วร่วมทำงานหลังบ้านด้วยพี่มากพี่มากพักท่านเล่าเรื่องนี้ได้ไหมได้ครับคอนเซ็ปต์ของเขาว่ามากเนี่ยคลาสสิกมากคือพี่มากเนี่ยมันเกิดจากว่าในทีมนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วเป็นไอเดียของใครแต่ว่ามันเริ่มต้นมาจากว่ามันทำสี่แพ่งห้าแพ่งมาและแก๊งสี่คนนี้มันสักเซสมากปอยเผือกแล้วก็ไอชินแล้วก็ไอบอมสี่คนนี้ซึ่งอันนี้จริงๆมันมีเกตอันนึงที่ตลกมากเหมือนกันพอผมไปเขียนเรื่องนี้ผมหมายมั่นปั้นมือมากตอนสี่แพ่งห้าแพ่งว่ายังไงผมต้องเล่นเป็นหนึ่งในสี่ใช่อย่างน้อยไอสี่ตัวเนี้ยใช่ใช่แล้วผมเล็งไว้แล้วด้วยว่าเป็นตัวไหนแล้วก็ผมก็คุยกับพี่โต้งแล้วด้วยถ้ามีเต๋อจะเป็นตัวไหนตัวที่เล่นเป็นเต๋อเลยชื่อเต๋อนี่แหละโอ้ตอนนี้เขียนก็คือชื่อเต๋อเลยใช่ไอฟอยเหรอไอฟอยไอบอยไอฟอยมันคือตัวผมเลยผมก็ใส่ทุกอย่างที่เป็นตัวเองเข้าไปปั๊บพี่โต้งเออเดี๋ยวมึงเล่นบทนี้นะปั๊บโอเคได้แต่อย่างที่ผมบอกครับทุกเรื่องต้องมีการแคสสิ่งที่ผมไม่คาดคิดเซอร์ไพรส์คือไอฟอยแม่งเล่นดีกว่าผมเฮ้ยจริงบทนั้นเขียนเพื่อเต๋อสานวิทย์ใช่ผมไปเล่นกับไอฟอยเล่นนะครับผู้ใหญ่พี่โต้งมานั่งดูเทปไงพี่โต้งบอกเฮ้ยกูว่าเอาตรงๆนะโทษทีคือฟอยมันมีอะไรมากกว่าผมว่าเออครับแต่แค่นั้นไม่พอความใจร้ายของพี่โต้งคือแม่งไม่เปลี่ยนชื่อตัวละครด้วยมันยังชื่อเต๋ออยู่เลยคือผมไปนั่งดูก็จะเต๋อเนี่ยก็คือเต๋อจากเต๋อนี่ไงเต๋อฉันวิทย์นี่แหละใช่ก็คือพูดง่ายๆคือผมไปแคสบทตัวเองแต่มีคนอื่นเล่นเป็นผมได้ดีกว่าผมเอาเฟลว่าตลกมากกว่าณเวลารู้สึกตลกรู้สึกตลกกับชะตาชีวิตตัวเองแต่ก็โอเคครับอะไรที่มันไม่ใช่ของเราก็ไม่เป็นไรใช่เต๋อเป็นพระเอกไปแล้วบางทีเต๋อมาอาจจะไม่เหมาะอาจจะไม่ได้เนาะเข้าใจป่ะอาจจะไม่ได้ก็ได้หลังจากเป็นที่มาพี่มากเนี่ยเป็นไบเบิลที่คลาสสิกของทั้งตึกแรมมี่เลยนะพี่ทำงานกันแล้วต้องคีปอันนี้ครับคำว่ามากเขาเรียกว่าบิ๊กไอเดียของ GTSตอนที่กลับมาพอมีสี่แพ่งแล้วเป็นต้นน้ำที่ดีได้ตัวละครสี่ตัวนี้มาเสร็จปุ๊บในแง่บทก่อนนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยสี่ตัวนี้ควรมีหนังตัวเองก็เลยรู้สึกว่าสี่คนนี้ไปอยู่ในสถานการณ์ไหนแล้วตลกแต่ว่าเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยเราเซตอัพคาแรคเตอร์สี่คนนี้เป็นแบบไปเจอผีกันมาแล้วไงดังนั้นมันควรจะอยู่ในหนังผีแล้วหนังผีเขาเรียกเป็นพื้นฐานหนังที่ชาวบ้านที่ชาวบ้านจะชื่นชอบสมัยก่อนจะมีผีปอบผีกระสือผีอะไรก็ตามผีแม่นาคก็เป็นผีหนึ่งที่คนนิยมผีแม่นาคเนี่ยมันมีความคิดนึงครับในทีมเราคุยกันคือว่าทุกเว
เวอร์ชันแม่นาคทำมาเยอะมากหลายเวอร์ชันมากแล้วทุกเวอร์ชันจะลงเอยด้วยบทสรุปคล้ายๆกันคือว่าเขาอยู่ด้วยกันกลับมารักกันรักกันแล้วสักพักนึงพี่มากรู้ว่าเมียตัวเองเป็นผีพี่มากก็ไปกับเพื่อนๆก็ไปเอาหมอผีมาปราบมั่งเอาพระมาสวดมั่งทำยังไงก็ได้ให้นาคลงหม้อเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่คนคนนึงที่เรารักมากเนี่ยพอเขาตายไปอะแล้วเราได้โอกาสที่เขากลับมาแล้วเราอยู่กับเขาอะพอณวินาทีที่เรารู้ว่าขนาดตายไปเขายังแบบกลับมาหาเราอะทำไมเราทิ้งเขาวะเออหมายถึงว่าในสถานการณ์ผมลองคิดเป็นตัวเองนะผมรักคนคนหนึ่งมากแล้วคนนั้นเขาตายแล้ววันหนึ่งเขากลับมาเขาฝ่าอะไรไม่รู้อะเพื่อกลับมาอยู่กับเราอะแล้ววันที่เรารับรู้ข้อมูลเนี้ยเราทิ้งเขาได้ลงเหรอเราเอาพระมาไล่เขาเหรอผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมุมที่โรแมนติกอยู่ในนั้นและสวยงามมากดังนั้นเนี่ยเอา4ตัวนี้มาจับโป๊ะลงตัวเลย4คนคือคนไทยที่บอกว่าเฮ้ยมากมันอยู่กับผีไม่ได้อยู่กับผีไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันความรักเรื่องนี้ไม่มีความเป็นอมตะของมันครับพอใส่เข้าไปมันก็กลายเป็นลงล็อกกันพอดีเชื่อป่ะเต๋อเล่าคอนเซ็ปต์เนี่ยพี่ยังขนลุกอยู่เลยตอนนั้นพี่นั่งแกะเรื่องนี้เลยครับความคลาสสิกคือแทนที่จะเล่าเรื่องแม่นาคกับเล่าเรื่องสามีเขาคือผัวเขาชื่อมากเพราะรักมากจึงข้ามเรื่องความตายไปเลยครับมันเจ๋งมากมันก็เลยดีครับโอ้โหขนลุกขนาดที่ว่าตอนนั้นนะพี่เห็นแคสติ้งตอนแรกพี่มันรู้ข่าวว่าเฮ้ยเอามาริโอมาเนี่ยนะใช่ทุกคนคิดแบบนี้หมดเลยแล้วเอาดาวิกาเนี่ยนะมาเป็นแม่นาคจะเวิร์กหรือว่านี่มันฝรั่งนะมันลูกครึ่งดาวิกาไม่ใช่ก็ลูกครึ่งเหมือนกันแม่นาคที่ผ่านมาจะต้องเป็นแม่นาคไทยๆเราพูดตรงๆเนาะเคมีต้องแบบบ้านๆจะเวิร์กเหรอวะตอนนั้นคือไม่ได้ดูหนังหนังฉายได้ดูรอบปฐมทัศน์ครับรอบพรีเมียร์เต๋อครับรู้ในใจเลยว่าเรื่องนี้แม่งต้องเกิน100ล้านแต่ไม่คิดว่ามันจะพันล้านโอ้โหมันเยอะมากมันคือแบบปรากฏการณ์ตกใจจริงเต๋ออยู่หลังตรงนั้นด้วยครับดีใจผมเป็นหนึ่งในเรื่องเขียนบทที่ผมแบบภูมิใจมากนะผมชื่นชมพี่โต้งอย่างนึงครับคือเขาเป็นคนกล้าเสี่ยงเขาไม่เพย์เซฟเลยคือการที่ทำหนังผีไทยดั้งเดิมที่อยู่กับเรามาโอ้โหกี่ปีไม่รู้อ่ะแต่คุณเอาลูกครึ่ง2คนมาเล่นเป็นพระเอกนางเอกโคตรเสี่ยงเลยเล่นเป็นพี่มากกับนางนาคอ่ะโอ้มันเสี่ยงมากมากแล้วมันก็เอามันยำเอาตลกมาเละเทะด้วยนะเออเขาเห็นภาพมันชัดมากครับออกมาสุดท้ายมันก็โอ้โหมันก็เซอร์ไพรส์คนดูอ่ะคนก็ชื่นชอบวินาทีที่ผมรู้สึกตื้นตันใจมากคือวันที่เหมือนแบบผมไปดูหนังไงตอนที่พี่มากคนแบบแน่นๆๆเต็มๆๆเต็มทุกวันแล้วผมมองไปผมเห็นคนแบบ80 90 70มาดูอ่ะซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่ดูหนังในโรงเขาออกมาดูเรื่องนี้กันนะครับผมโอ้โหผมรู้สึกแบบโอ้โหดีผมดีใจอ่ะดีใจว่าเออสิ่งที่เราทําเหมือนเขาเข้าใจคุณโต้งบรรจงนี่คือเป็นครูของผมเลยนะเป็นครูของผมเหมือนกันพี่ยุงก็เป็นครูผมเฮ้ยก็ผมก้าวเข้าสู่วงการพิธีกรแรกๆก็มาจากพี่ยุงฉันทวิทย์เราเล่าเรื่องการและการสมัยก่อนได้มั้ยได้ดีได้ฮะพี่ยุงเป็นยังไงสมัยก่อนผมอยากถามเต๋อมากทำไมมึงเป็นคนที่มีแฟนสวยทุกคนเลยโอ้ตอบยากเคยคิดว่าปัจจุบันจะมีแฟนเป็นแม่นาคแม่หนงไหมผมไม่ได้มีความคิดจะจีบเพราะรู้สึกว่าเรามันไม่มีทางจีบได้อยู่แล้วเขาคือท็อปสุดๆอะว่าคุณจะเป็นพระเอกก็ตามก็มีเงยหน้าใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับช่วยกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กำลังใจกดแชร์กดด่ากดอะไรก็ได้ครับกดหรือยังฮะฝากกดด้วยครับกด Subscribe ให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจไปเชิญคนดีๆเป็นคนเจ๋งๆมาสัมภาษณ์ในรายการกันเอ้าใครกดขอให้เจริญเจริญจ้า